Respiratory Pathway นะคะมีดอร์ซัลคอร์ว่างกับ Spinothalamic Tract นะคะก็ส่งผ่านไปที่ Thalamus ไปรับรู้ที่ Parietal Lobe นะคะที่ Somatosensory Area เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเส้นทางขาขึ้นเป็น Sensory Pathway นะคะช่วงท้ายช่วงวงหลังเนี่ยเราจะเป็นเส้นทางขาลงนะคะก็คือส่วนของ Motor Systemหลังจากที่เราเรียนเรื่อง Motor System จบแล้วเนี่ยนะคะเราควรที่จะเข้าใจหรือว่ารู้จักตัว Sensory Receptor ที่อยู่ในกล้ามเนื้อนะคะที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามีอยู่2ตัวใช่ไหมคะก็คือ Muscle Spindle กับ Golgi Tendon Organ นะคะแล้วก็รู้จักเรื่องของ Reflex Spinal Reflex ง่ายๆพวกข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะติดตามมีเจอเคยรู้จักใช่ไหมคะข้อเข่าแล้วเข่ามันกระเด้งออกเนี่ยนะคะรู้จักการทำงานหรือว่าความสำคัญของ spinal cord ของก้านสมองของ motor cortex นะคะในเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวแล้วก็รู้จักส่วนของ basal ganglion กับ cerebellum นะคะว่าสองตัวนี้มาช่วยในเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้มาร่วมมือกันไม่เกิดการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์ได้อย่างไรอย่างที่บอกว่าช่วงแรกเป็น sensory pathway นะคะขาขึ้นไปมองเห็นแก้วน้ำส่งข้อมูลไปที่สมองนะคะพอเรามองเห็นแก้วน้ำเกิดความอยากกินน้ำไปเกิดขึ้นนะคะอินดิเกรตภายในสมองสมองก็จะส่งคำสั่งไปที่กล้ามเนื้อลายนะคะให้ยื่นมือไปหยิบแก้วน้ำมาดื่มนะคะก็คือส่วนของ motor outputคือจริงๆส่วนของ motor system เนี่ยก็คือการควบคุมกล้ามเนื้อใช่ไหมคะกล้ามเนื้อเรามีกี่ชนิดนะคะ3ชนิดก็คือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจนะคะกล้ามเนื้อลายเนี่ยเราจะเรียนวันนี้การควบคุมกล้ามเนื้อลายนะคะก็คือมันจะเป็นเรื่องของการที่มันควบคุมได้นะคะส่วนกล้ามเนื้อเรียบกับกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เหมือนกันก็คือเป็นควบคุมให้มันเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่ว่ากล้ามเนื้อเรียบกับกล้ามเนื้อหัวใจมันใช้ระบบประสาทอะไรคะในการควบคุมอัตโนมัติใช่ไหมคะก็จะเป็นออโตโนมิกเนอร์วัสซิสเต็มนะคะอันนั้นก็คือจริงๆออโตโนมิกเนอร์วัสซิสเต็มซิมพาราซิมเนี่ยมันก็เป็นมอเตอร์ซิสเต็มเหมือนกันแต่เป็นมอเตอร์ซิสเต็มที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อเรียบกับกล้ามเนื้อหัวใจนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อลายนะคะการควบคุมกล้ามเนื้อลายก็คือการควบคุมให้มันหดตัวใช่ไหมคะเกิด muscle contraction ซึ่งการหดตัวของกล้ามเนื้อลายเนี่ยจะมีอยู่สองแบบก็คือเป็นแบบโทนิกกับเฟสิกคำว่าโทนิกกับเฟสิกใหม่แล้วนะคะโทนิกก็คือกระตุ้นมันให้มันหดตัวค้างไว้นะคะตลอดเวลากับเฟสิกก็คือกระตุ้นให้มีการหดและมีการคลายสลับกันไปมาเนี่ยนะคะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เรานึกถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือว่าการหดตัวของกล้ามเนื้อเราจะนึกถึงแค่เรื่องของเฟสิกคอนแทรคชั่นนะคะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันจะมีโทนิกคอนแทรคชั่นตลอดเวลาก็คือลักษณะที่เรียกว่ามัสเซิลโทนนะคะการตึงตัวของกล้ามเนื้อนะคะถ้าเป็นคนที่ปกติไม่มีความผิดปกติของระบบประสาทเนี่ยก็จะมีมัสเซิลโทนตลอดนะคะไม่ว่าจะนั่งจะเดินหรือแม้ขณะนอนหลับเนี่ยนะคะเราก็ยังมีมัสเซิลโทนอยู่อาจจะมากขึ้นหรือว่าจะน้อยลงก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าเรามีมัสเซิลโทนตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีมัสเซิลโทนเนี่ยเราจะสัมผัสได้ไม่ยากเลยนะคะก็คืออย่างเช่นคนที่เส้นประสาทถูกตัดขาดเนี่ยเขาจะไม่มีมัสเซิลโทนเลยนะคะก็ถ้าเรามาเขาเรียกว่าขยับแขนขาเขานะคะเรียกว่า passive movement เนี่ยนะคะเราจะรู้สึกถึงความแตกต่างเลยถ้าเราลอง passive คน normal กับ passive คนที่เส้นประสาทขาดเนี่ยคนที่ normal เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแรงต้านนิดๆตลอดเวลาแม้ว่าเราจะบอกให้เขา relax เต็มที่นะคะมันก็จะรู้สึกเหมือนมีแรงต้านนิดๆแต่สำหรับคนที่ไม่มี muscle tone เลยเนี่ยเราจะรู้สึกไม่มีแรงต้านใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะก็คือกล้ามเนื้อไม่มีการหดตัวเลยแม้แต่น้อยนะคะแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยจะมีมัสเซิลโทนตลอดนะคะอ
ีกแบบนึงก็คือ basic contraction อันนี้ก็คือเรื่องที่เราเห็นตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะการเคลื่อนไหวแบบ basic contraction เนี่ยจะมีตั้งแต่ระดับง่ายที่สุดนะคะเรียกว่า reflex นะคะระดับที่ง่ายลองลงมามีความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเรียกว่า rhythmic movement นะคะก็คือการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะเช่นการเคี้ยวการหายใจหรือว่าแม้กระทั่งการเดินการวิ่งเนี่ยก็จัดว่าเป็น rhythmic movement นะคะก็คือมันมีแค่อย่างเช่นการหายใจก็มีแค่หายใจเข้าหายใจออกสลับไปสลับมาอย่างเรื่อยๆนะคะการเดินก็มีแค่ยกขาสลับไปมาซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะคือเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะไม่ซับซ้อนแต่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนและยากที่สุดก็คือ voluntary movement นะคะเราจะนึกแค่ว่าเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำอะไรอย่างนี้มันจะซับซ้อนเลยนักหนานะคะแต่มันก็ถือว่ามันซับซ้อนกว่า rhythmic นะคะแต่ถ้าจะเป็น voluntary movement ที่ซับซ้อนกว่านั้นก็อย่างเช่นการขี่จักรยานหรือว่าการเล่นเปียโนการเขียนหนังสือหรือแม้กระทั่งการติดกระดุมเนี่ยนะคะติดกระดุมเสื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็น voluntary movement ที่มีความซับซ้อนนะคะ voluntary movement เนี่ยก็คือ goal directed behavior นะคะก็คือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรแล้วเราก็วางแผนแล้วก็ทำให้เกิดบรรลุเป้าหมายนั้นๆนะคะแม้กระทั่งการดื่มหยิบแก้วน้ำมาดื่มเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนก่อนแล้วก็ค่อยทำให้เกิด movement นั้นนะคะก็คือมีความตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างนะคะถ้าเป็น reflex เนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นเองและรูปแบบก็จะซ้ำๆด้วยเราเคาะเข่ากี่ครั้งนะคะการตอบสนองก็จะเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะคะการควบคุมการเคลื่อนไหวนะคะก็จะเป็นเส้นทางขาลงอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกว่ามันจะสวนทางกับ sensory system นะคะ motor system เนี่ยถ้ายิ่งเป็น voluntary movement เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากส่วนของสมองนะคะหรือเรียกว่า motor cortex นะคะแล้วก็ส่งคำสั่งผ่านก้านสมองผ่าน spinal cord แล้วก็ลงไปควบคุมกล้ามเนื้อลายนะคะเป็น descending pathway ถ้าเป็น sensory system ก็จะเป็น ascending pathway นะคะสมองส่วนไหนหรือว่าระบบประสาทส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะมันก็จะแบ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะคะเป็น primary กับส่วนที่เสริมนะคะเป็น accessory นะคะส่วน primary ก็คือถ้าไม่มีเนี่ยก็จะไม่เห็นการเคลื่อนไหวเลยนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนของ accessory เนี่ยก็คือถ้ามันไม่มีหรือว่ามันเสียไปเนี่ยก็ยังเห็นการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าการเคลื่อนไหวนั้นมันจะแบบไม่ดีมันจะดูแย่ดูไม่สมบูรณ์ดูแบบสมมติเดินก็เดินเซไปเซมาอย่างเงี้ยแต่ว่ายังเห็นการเดินอยู่นะคะแต่ถ้าสมมติสเปนนิ่งคอร์ดขาดอย่างเงี้ยก็เดินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะส่วนของไพรมารีก็จะมีส่วนที่สำคัญนะคะก็คือตั้งแต่สเปนนิ่งคอร์ดก้านสมองแล้วก็ส่วนของมอเตอร์คอร์เทกซ์มอเตอร์คอร์เทกซ์อยู่ที่โหลดไหนเราทราบไหมเมื่อกี้เซนซอรี่โซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์อยู่ที่พาราโทโลใช่ไหมคะส่วนของมอเตอร์คอร์เทกซ์อยู่ที่ไหนทราบไหมฟอนทัลโลนะคะถ้าเป็นมอเตอร์คอร์เทกซ์จะอยู่ที่ฟอนทัลโลนะคะตรงนี้ด้านหน้าก็สเปนเดนคอร์ดนะคะง่ายสุดเป็นแบบควบคุมแบบง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของรีเฟล็กซ์นะคะส่วนของก้านสมองก็จะสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเรื่องของริทึมิกมูฟเมนต์นะคะพวกการเดินการวิ่งเรียกว่าเป็นการเดินการวิ่งก็คือโลโคโมชันนะคะโพสเจอรัลคอนโทรลก็คือควบคุมการทรงตัวคือเราจะเดินจะวิ่งได้เนี่ยเราต้องยืนนิ่งๆได้นะคะการยืนนิ่งๆได้เนี่ยเรียกว่าเรามีการทรงตัวที่ดีนะคะหรือว่านั่งเฉยๆนั่งเก้าอี้เนี่ยเราไม่ล้มหน้าขมับเนี่ยแสดงว่าเรามีการทรงตัวที่ดีนะคะส่วน motor cortex ก็จะเป็นเรื่องของ voluntary movement ระดับสูงสุดนะคะซับซ้อนสุดซึ่งการที่เราจะเกิด voluntary movement ได้เนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของ postural control ที่ดีด้วยนะคะคือเราจะเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำได้เนี่ยเราต้องนั่งนิ่งๆได้ก่อนจริงไหมคะถ้าเรานั่งนิ่งๆไม่ได้เนี่ยเราจะเอื้อมมือไปหยิบอะไรได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องประสานงานกันนะคะทั้งbrain stem แล้วก็ motor cortex ต้องดีทั้งคู่นะคะส่วน accessory จะมีอยู่2อันนะคะก็คือ cerebellum กับ basal ganglia นะคะ
ซิลิเบลลัมเนี่ยจะเป็นอันนี้นะคะเป็นสมองน้อยนะคะเป็นอันเล็กๆนะคะเซริบรัมเป็นสมองใหญ่นะคะเซริบรัมจะอยู่ใต้ออกซิพิทัลโลบนะคะส่วนเบซัลแกงเกลียเนี่ยจะเป็นนิวเคลียสเป็นดีฟนิวเคลียสนะคะเป็นนิวเคลียสที่อยู่ในส่วนลึกของเปลือกสมองเราลงไปนะคะก็จะมีกลุ่มนิวเคลียสที่ทำงานร่วมกันในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะคะชื่อว่าเบซัลแกงเกลียสีน้ำเงินที่อาจารย์เขียนตรงนี้เป็นส่วนของมอเตอร์ซิสเต็มที่มาควบคุมการเคลื่อนไหวนะคะแต่ว่าการที่เราจะเกิดการเคลื่อนไหวได้สมบูรณ์เนี่ยมันอาศัยแค่เท่านี้ยังไม่พอนะคะเราจะเกิดการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์เนี่ยมันยังต้องอาศัยส่วนของเซนซอรี่ด้วยคือจะต้องมีข้อมูลย้อนกลับจากเซนซอรี่ด้วยว่าเราส่งคำสั่งลงไปควบคุมกล้ามเนื้อลายเนี่ยเหมาะสมไหมนะคะมากไปน้อยไปหรือเปล่าคือตลอดการเคลื่อนไหวเนี่ยจะมีการปรับปรุงตลอดเวลานะคะลดลงหรือว่าเพิ่มการกระตุ้นที่มากขึ้นแล้วแต่นะคะก็คือมีการปรับแต่งตลอดนะคะแม้แต่ตอนเริ่มต้นการเคลื่อนไหวก็ต้องอาศัยเซนซอรี่ฟีดแบ็กเหมือนกันคือเราจะเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำได้เนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าขณะนั้นเนี่ยแขนเหยียดอยู่ข้างลำตัวหรือว่าแขนงออยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือส่วนใหญ่ sensory feedback จะเป็นเรื่องของ proprioception นะคะรับรู้เกี่ยวกับตำแหน่งของข้อต่อนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะไปเรื่องของ motor system การควบคุมกล้ามเนื้อลายเนี่ยเรามาดูส่วนของ sensory feedback ก่อนว่ามัน feedback ยังไงมันให้ข้อมูลกับสมองเรายังไงบ้างเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวแล้วก็ควบคุมการเคลื่อนไหวต่อไปนะคะมันก็จะอาศัย sensory receptor อยู่2ตัวที่อยู่ในกล้ามเนื้อลายนะคะก็คือ muscle spindle กับ Golgi tendon organ ทั้ง2ตัวเป็น sensory receptor นะคะตัวแรก muscle spindle นะคะ muscle spindle เนี่ยจะแทรกตัวอยู่ในใยกล้ามเนื้อนะคะเป็นจริงๆมันก็เคยเป็น muscle fiber มาก่อนนะคะเป็นตัวใยกล้ามเนื้อมาก่อนแต่ว่ามันถูกดัดแปลงให้ทำหน้าที่พิเศษให้กลายเป็นเซนซอรี่รีเซพเตอร์ด้วยก็คือมันรับรู้อะไรก็คือรับรู้การยืดของกล้ามเนื้อแล้วก็รับรู้การหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะทั้งมัสเซิลสปินเดอร์แล้วก็กอร์จิเทนดอนออร์แกนทั้งสองตัวมันจะรับรู้การยืดกับการหดของกล้ามเนื้อนะคะสิ่งที่มากระตุ้นมันก็คือเมคานิคอลนะคะแรงกลก็คือทั้งสองตัวจัดเป็นเมคานอรีเซพเตอร์คือรับรู้แรงกลตัว muscle spindle แทรกตัวอยู่ในใยกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นมันจะวางตัวขนานไปกับใยกล้ามเนื้อนะคะถ้ากล้ามเนื้อยืดมันจะยืดหรือหดคะยืดถ้ากล้ามเนื้อหดมันก็หดนะคะคือกล้ามเนื้อยืดมันก็ยืดหดก็หดนะคะแต่ว่าทั้งสองตัว muscle spindle กับ Golgi tendon organ เนี่ยมันจะส่งสัญญาณประสาทได้ต่อเมื่อมันถูกยืดเท่านั้นนะคะหรือว่าบางที muscle spindle เนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็นstretch receptor นะคะก็คือตัวรับรู้การยืดนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหดเนี่ยมันจะไม่ส่งสัญญาณประสาทนะคะมันจะส่งสัญญาณประสาทเฉพาะเวลาที่มันถูกยืดเท่านั้นนะเนื่องจากว่ามันเป็น sensory receptor เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่ามันมีเส้นประสาทชนิดไหนเชื่อมต่ออยู่นะคะตัว muscle spindle จะเป็นชนิด 1A กับชนิด 2 นะคะคือพอเป็นชนิดของตัวกล้ามเนื้อเซนซอรี่รีเซปเตอร์ของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้เรียกว่าเป็น A เบต้า A เดลต้าหรือว่า C ไฟเบอร์เหมือนกับตัวเซนซอรี่รีเซปเตอร์ที่อยู่ตามผิวหนังนะคะมันกลับเปลี่ยนชื่อเป็นตัว 1A 2อะไรตัวเลขตัวใหญ่เลขลงมาเนี่ยนะคะแทนนะคะแต่ว่าความหมายก็เหมือนกันก็คือว่า 1A เนี่ยจะมีความเร็วพอๆกับA อัลฟานะคะ2ก็ตรงก็คงใกล้เคียงกับB นะคะถ้าเป็นชนิด3ก็จะตรงใกล้เคียงกับ C งั้นนะคะ 1A ก็ใกล้เคียงกับ A อัลฟาถ้ามี 1B ก็เท่ากับ A เบต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเพราะฉะนั้น 1A กับ 2 อันไหนนำเร็วกว่ากันคะ 1A นะคะแต่ว่า muscle spindle เนี่ยพิเศษนะคะพิเศษกว่า receptor ทั้งหมด sensory receptor ทั้งหมดที่อาจารย์เคยพูดมาก็คือว่านอกจากมันส่งข้อมูลขึ้นไปที่สมองแล้วนะคะให้สมองรับรู้ว่าข
ขณะนั้นกล้ามเนื้อยืดหรือกล้ามเนื้อหดนะคะมันยังมีความพิเศษที่ว่าสมองนะคะสามารถควบคุมตัว muscle spindle ได้ด้วยนะคะสมองสามารถส่งคำสั่งมาให้กล้ามทำให้ muscle spindle หดหรือคลายตัวก็ได้นะคะก็คือนอกจากมันส่งข้อมูลไปที่สมองแล้วสมองเนี่ยควบคุมตัว muscle spindle ได้ด้วยนะคะมันควบคุมได้ยังไงก็คือปกติเนี่ยเวลาที่สมองจะส่งคำสั่งมาควบคุมกล้ามเนื้อลายนะคะก็จะส่งจากมอเตอร์นิวรอนที่อยู่ในสมองลงไปควบคุมมอเตอร์นิวรอนที่อยู่ในสไปนัลคอร์ดนะคะมอเตอร์นิวรอนที่อยู่ในสไปนัลคอร์ดเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดใหญ่ๆนะคะก็คือชนิดอัลฟากับแกมมานะคะให้ทายว่าอัลฟากับแกมมาอันไหนตัวใหญ่กว่ากันอัลฟาใหญ่กว่านะคะแกมมาตัวเล็กกว่าก็เป็น A กับ G ใช่มั้ยคะ A ก็ต้องใหญ่กว่า G A ก็จะตัวอัลฟาตัวใหญ่มากนะคะแกมมาก็จะตัวเล็กๆนะคะตัวอัลฟามอเตอร์นิวรอนเนี่ยจะไปควบคุมกล้ามเนื้อลายมัดใหญ่ๆของเราตัวไบเซปไตเซปควอดไซเซปกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยนะคะจะถูกควบคุมโดยอัลฟามอเตอร์นิวรอนในขณะที่แกมมามอเตอร์นิวรอนเนี่ยจะไปควบคุมมัสเซิลสปินเดิลนะคะควบคุมไอ้ตัวมัสเซิลรีเซปเตอร์ตัวเนี้ยนะคะให้มันหดตัวเหมือนกันคือทางมอเตอร์นิวรอนเนี่ยไปควบคุมอะไรจะทำให้มัสเซิลอันนั้นเกิดคอนทราคชันนะคะอัลฟาก็ทำให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เกิดคอนทราคชันนะคะแกมมามอเตอร์นิวรอนก็ทำให้เกิดมัสเซิลสปินเดิลเนี่ยเกิดคอนทราคชันเหมือนกันนะคะแล้วแกมมามอเตอร์นิวรอนที่มาควบคุมมัสเซิลสปินเดิลเนี่ยจะมาควบคุมที่หัวและท้ายของมัสเซิลสปินเดิลนะคะหัวและท้ายของมัสเซิลสปินเดิลเนี่ยจะมีใยกล้ามเนื้อที่สามารถหดตัวได้มาดูการทำงานของ muscle spindle นะคะอันนี้เขาลองทำให้ดูง่ายๆแต่ว่าจริงๆก็คือตัว muscle spindle เนี่ยมันจะแทรกอยู่ในใยกล้ามเนื้อนะคะอันนี้เขาลองยืดกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะยืดกล้ามเนื้อก็คือ stretch กล้ามเนื้อนะคะ muscle length ก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะความยาวของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกว่าทั้ง muscle spindle และ Golgi tendon organ จะส่งสัญญาณประสาทตอนที่มันถูกยืดนะคะพอกล้ามเนื้อยืดมันแทรกตัวอยู่ในใยกล้ามเนื้อมันก็จะถูกยืดด้วยใช่ไหมคะพอกล้ามเนื้อยืดตัวมันถูกยืดมันก็ส่งสัญญาณประสาทนะคะเกิด afferent activity ตรงนี้นะคะภาพที่สองนะคะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อหดนะคะ muscle contraction muscle เกิด shortening นะคะ muscle length ลดลงนะคะพอกล้ามเนื้อหด muscle spindle ก็หดด้วยนะคะพอ muscle spindle หดเป็นไงคะมันก็ไม่ส่งสัญญาณประสาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีแค่นี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่า muscle spindle เนี่ยจะส่งสัญญาณประสาทเฉพาะตอนที่กล้ามเนื้อยืดเท่านั้นนะคะในขณะที่กล้ามเนื้อหดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณประสาทได้นะคะธรรมชาติหรือว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องการให้ muscle spindle ทำงานแค่นี้นะคะคือต้องการให้ muscle spindle เนี่ยสามารถส่งสัญญาณประสาทได้ทั้งที่ขณะที่กล้ามเนื้อยืดและกล้ามเนื้อหดนะคะเพราะฉะนั้นมันแก้ปัญหายังไงว่าตอนขณะที่กล้ามเนื้อหดเนี่ยจะทำยังไงดีนะให้ muscle spindle ส่งสัญญาณประสาทได้นะคะมันก็ทำแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปเดียวกับอันนี้นะคะอันนี้ก็คือยังไม่มีการแก้ปัญหานะคะก็คือว่าพออัลฟามอเตอร์นิวรอนมาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่เกิด muscle contraction muscle force เพิ่มขึ้นนะคะ muscle spindle หดตัวไม่มีการส่งสัญญาณประสาทนะคะมันก็เลยแก้ปัญหานะคะโดยการที่ว่าในขณะที่สมองเนี่ยส่งคำสั่งมากระตุ้นอัลฟามอเตอร์นิวรอนให้ส่งสัญญาณประสาทไปควบคุมกล้ามเนื้อลายมัดใหญ่เนี่ยนะคะมันก็จะส่งสัญญาณมาควบคุมแกมมามอเตอร์นิวรอนด้วยนะคะแกมมามอเตอร์นิวรอนก็จะไปกระตุ้น muscle spindle ที่หัวและท้ายของ muscle spindle นะคะพอแกมมามอเตอร์นิวรอนกระตุ้นที่หัวและท้ายของ muscle spindle หัวและท้ายของ muscle spindle หดตัวส่วนตรงกลางที่สามารถส่งสัญญาณประสาทได้จะเป็นไงคะถ้าหัวและท้ายหดส่วนตรงกลางก็จะยืดออกนะคะเพราะฉะนั้นพอตรงกลางยืดมันส่งสัญญาณประสาทได้ไหมคะได้นะคะก็จะแก้ปัญหาได้นะคราวนี้ก็คือทั้งกล้ามเนื้อยืดและกล้ามเนื้อหด muscle spindle จะสามารถส่งสัญญาณประสาทได้นะคะก็คือพอขณะที่ส่งสัญญาณประสาทมากระตุ้น
อัลฟามอเตอร์นิวรอนก็กระตุ้นแกมมามอเตอร์นิวรอนด้วยอัลฟามอเตอร์นิวรอนก็จะไปกระตุ้นมัสเซลมัดใหญ่ให้หดตัวนะคะแกมมาจะไปกระตุ้นหัวและท้ายของมัสเซลสปินเดิลให้หัวและท้ายหดส่วนตรงกลางก็จะยืดออกนะคะก็จะทำให้มัสเซลสปินเดิลสามารถส่งสัญญาณประสาทได้ก็คราวนี้แก้ปัญหาได้ก็คือยืดก็ส่งสัญญาณได้หดก็ส่งสัญญาณประสาทได้นะคะโดยอาศัยแกมมามอเตอร์นิวรอนหรือว่าถ้าเรามองดูอีกแง่นึงว่าแกมมามอเตอร์นิวรอนมีหน้าที่อะไรก็คือมันจะเพิ่มความไวให้กับมัสเซิลสปินเดิลเพิ่มความไวก็คือเพิ่มเซนซิติวิตี้นะคะคือพอมันมีแกมมามอเตอร์นิวรอนเนี่ยมัสเซิลสปินเดิลจะมีความไวมากขึ้นคือแม้ว่ากล้ามเนื้อหดที่ปกติมันส่งสัญญาณประสาทไม่ได้พอมันมีเซนซิติวิตี้มากขึ้นมันก็จะส่งสัญญาณประสาทได้หน้าที่หนึ่งของมัสเซิลสปินเดิลนะคะคือนอกจากว่ามันมีหน้าที่ส่งข้อมูลไปที่สมองนะคะให้สมองรับรู้ว่ากล้ามเนื้อหดหรือว่ากล้ามเนื้อยืดนะคะมันก็ยังมีหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมให้เกิดรีเฟล็กซ์ด้วยนะคะคือรีเฟล็กซ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเราจะต้องกระตุ้นด้วยความเร็วและแรงนะคะมีความเร็วและแรงมากพอถ้าแค่เอาค้อนมาเคาะเบาๆหรือว่ากดเบาๆไปลงบนเทนดอนเนี่ยก็จะแค่ส่งสัญญาณขึ้นไปรับรู้ที่สมองไม่เกิดรีเฟล็กซ์ขึ้นนะคะรีเฟล็กซ์จะต้องเร็วและแรงมากพอนะคะถ้ามีอินเทนซิตี้สูงและมีความเร็วมากพอเนี่ยก็จะเกิดวงจรรีเฟล็กซ์ขึ้นด้วยในขณะเดียวกันก็ส่งขึ้นไปที่สมองด้วยนะคะเกิดทั้งสองอย่างเลยแต่ถามว่าจะเห็นการตอบสนองแบบรีเฟล็กซ์กับความรู้สึกรับรู้ที่สมองเนี่ยอันไหนจะเกิดก่อนกันหรือว่าเราจะรับรู้ได้ก่อนกันรีเฟล็กซ์เกิดขึ้นก่อนนะคะเพราะรีเฟล็กซ์มันเกิดขึ้นในระดับไขสันหลังใช่ป่ะมันก็สั้นๆแป๊บเดียวเร็วเกิดขึ้นชัดเจนเร็วนะคะแต่ว่ากว่าจะขึ้นไปตามหลังของเราที่มีความยาวมากนิดนึงใช่ไหมคะกว่าจะไปถึงสมองก็ใช้เวลามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นรีเฟล็กซ์จะเกิดก่อนที่เราจะรับรู้ที่สมองแต่จริงๆมันจะเป็นมิลลิเซคันด์นะคะ10กำลังลบ3วินาทีเนี่ยค่ะเราก็จริงๆแยกไม่ออกเนาะก็อันนี้เป็นที่เราเห็นบ่อยๆเข้าใจเรื่องของรีเฟล็กก็คือเรื่องขอบเข่าและเข่าเกิดเหยียดออกเองนะคะรีเฟล็กนี้มีชื่อว่าไมโอแทคติกรีเฟล็กมี3ชื่อนะคะหรือว่าสเตรชรีเฟล็กหรือว่าดีปเทนดอลรีเฟล็กชื่อที่3นี่เป็นชื่อที่ทำให้เราสับสนมากๆนะคะแต่ว่าเป็นชื่อที่เหมือนคนใช้กันบ่อยหรือว่าหมอใช้กันทั่วไปนะคะคือ deep tendon reflex พอเราได้ยินคำว่า deep tendon reflex เราเหมือนจะเข้าใจว่า receptor ควรจะอยู่ที่ tendon ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ว reflex deep นี้เนี่ย receptor อยู่ที่ตัวใหญ่กล้ามเนื้อนะคะก็คืออยู่ที่เป็นตัว muscle spindle อยู่ในใหญ่กล้ามเนื้อนะคะเดี๋ยวจะมีรีเฟล็กไอตัวกอจิเทนดอนออแกนเนี่ยอยู่ที่เทนดอนนะคะแต่มัสเซิลสปินเดิลอยู่ในตัวใหญ่กล้ามเนื้อดีเทนดอนรีเฟล็กรีเซปเตอร์ที่ทำงานก็คือมัสเซิลสปินเดิลนะคะเรารู้จักรีเฟล็กอาร์ชไหมคะวงจรรีเฟล็กนะคะรีเฟล็กอาร์ชจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราพอจะจำได้ไหมคะก็คือจะต้องเริ่มต้นจากรีเซปเตอร์ใช่ไหมคะรีเซปเตอร์แล้วก็เป็นsensory nerve ใช่ไหมคะไปที่เซ็นเตอร์อาจจะเป็น spinal cord หรือว่าก้านสมองก็ได้นะคะแล้วก็ออกมาเป็น motor nerve แล้วก็ effector ก็คือกล้ามเนื้อลายนะคะถ้าเป็น autonomic ในอวัยวะภายในก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อเรียบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจก็ได้นะคะในที่นี้ก็จะเป็น effector ก็จะเป็นกล้ามเนื้อลายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่อง reflex เนี่ยเราจะต้องตอบได้ว่า reflex นี้ประกอบไปด้วย receptor อะไรมี sensory nerve คืออะไรมี center อยู่ที่ spinal cord ระดับไหนแล้วก็มี motor nerve คืออะไรแต่จริงๆถ้าเป็นในร่างกายทั่วๆไปเนี่ย sensory nerve กับ motor nerve ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นเดียวกันนะคะมียกเว้นบางอย่างเหมือนกันที่ sensory nerve กับ motor nerve เป็นคนละตัวกันนะคะแล้วก็บอกได้ว่าเป็นกล้ามเนื้อบางไหนนะคะอันนี้พอลองเคาะไปที่เข่านะคะเข่าของเราเนี่ยตรงใต้กระดูกพาเทล่านะคะรู้จักกระดูกพาเทล่าไหมคะกระดูกสะบ้านะคะเป็นกระดูกสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงเข่าเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้ลองจับดูก็ได้นะคะใต้กระดูกสะบ้าหรือใต้กระดูกพาเทล่าเราเนี่ยจะมีเอ็นอยู่เป็นหยุดกดลงไปได้แข็งๆหน่อยนะคะ
เอ็นอันนี้กระดูกสะบ้าอยู่ด้านหน้านะคะเอ็นอันนี้เป็นเทนดอนของกล้ามเนื้อควอดไบเซปนะคะหรือว่าเป็นควอดไบเซปเทนดอนนะคะหรือว่าบางทีเขาก็เลยจะเรียกว่าแพทเทล่าเทนดอนก็ได้นะคะกล้ามเนื้อควอดไบเซปก็คือกล้ามเนื้อใหญ่ๆด้านหน้าขาเราเนี่ยนะคะพอเราข้อไปบนเทนดอนของควอดไบเซปเทนดอนตรงนี้นะคะอยู่ใต้แพทเทล่านะคะเดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปไม่ใช่อาทิตย์หน้านะคะเราจะได้ลองทดลองเคาะรีเฟล็กซ์เพื่อนด้วยนะคะเวลาเคาะเนี่ยก็คือกะให้แม่นยำนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเคาะพลาดก็จะไปโดนกระดูกแพทเทล่านะคะก็อาจจะเจ็บนะคะแล้วก็จะไม่เกิดรีเฟล็กซ์นะคะต้องเคาะให้โดนเทนดอนนะคะถึงจะเกิดรีเฟล็กซ์ตั้งใจก็อ่านคำตอบนะคะพอเราเคาะไปบนเทนดอนนะคะของควอดไบเซปอ่านคำตอบพอเคาะไปบนเทนดอนของกล้ามของเทนดอนของควอดไบเซปนะคะพอเราเคาะไปบนเทนดอนมันเหมือนกับการเรากดไปบนเทนดอนใช่ไหมคะพอกดไปบนเทนดอนกล้ามเนื้อทั้งมัดเป็นไงคะกดเทนดอนมันคือมันยืดตรงนี้กล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้ใช่ป่ะคะลองจินตนาการนะกล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้เทนดอนอยู่ตรงนี้นะคะพอเรากดลงไปบนเทนดอนกล้ามเนื้อทั้งมัดจะเป็นไงคะยืดนะคะพอเราเคาะเร็วและแรงนะคะกล้ามเนื้อก็จะยืดด้วยความเร็วและแรงนะคะพอยืดมันพอยืดปุ๊บมัสเซิลสปินเดิลก็ถูกยืดด้วยใช่ไหมคะพอมัสเซิลสปินเดิลถูกยืดเนี่ยพอเร็วและแรงเนี่ยก็จะเกิดรีเฟล็กซ์นะคะรีเฟล็กซ์ก็คือมัสเซิลสปินเดิลนะคะส่งสัญญาณประสาทเข้าไปในไขสันหลังนะคะนี่คือเซนซอรี่นิวรอนตัวที่1นะคะถ้าไม่เร็วและแรงเนี่ยก็จะส่งสัญญาณประสาทขึ้นไปข้างบนนะคะไปหานิวรอนตัวที่2นะคะที่เมนดาล่านะคะแต่พอดีว่าเร็วและแรงเนี่ยก็จะมาที่กระตุ้นที่มอเตอร์นิวรอนที่อยู่ในไขสันหลังเลยนะคะมอเตอร์นิวรอนที่มันกระตุ้นก็คือตัวกล้ามเนื้อของตัวมันเองนะคะก็คือกล้ามเนื้อควอดไบเซปให้กล้ามเนื้อควอดไบเซปหดตัวนะคะในขณะเดียวกันก็จะไปกระตุ้นอินเตอร์นิวรอนนะคะอินเตอร์นิวรอนตัวนี้จะไปยับยั้งกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามในที่นี้ก็คือแฮมสตริงให้คลายตัวนะคะก็จะเกิด knee extension การเหยียดเข่าอย่างสมบูรณ์นะคะคือ myotactic reflex stretch reflex หรือว่า detendon reflex เนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้ากล้ามเนื้อมัดไหนถูกยืดจะตอบสนองให้กล้ามเนื้อมัดนั้นหดตัวนะคะใช้ไม้คอร์ดเนี่ยนะคะจะเป็น reflex นี้หมดเลยไม่ว่าเราจะคอร์ดที่กล้ามเนื้อมัดไหนไม่จำเป็นต้องเป็นควอดไบเซปก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ทดลองเคาะไบเซปเทนดอนนะคะเคาะไบเซปเทนดอนเคาะอะคิลลิสเทนดอนก็คือกาสต็อกนีเมียสเทนดอนที่อยู่ตรงข้อเท้าอะค่ะด้วยนะคะการตอบสนองก็เหมือนกันก็คือจะทำให้กล้ามเนื้อของเทนดอนนั้นหดตัวนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของมัสเซิลสปินเดิลรีเซปเตอร์ตัวที่2ที่อยู่ในกล้ามเนื้อชื่อว่ากอร์จิกเทนดอนออกแขนนะคะหน้าที่ของมันก็เหมือนกับมัสเซิลสปินเดิลก็คือส่งข้อมูลไปให้สมองรับรู้ว่ากล้ามเนื้อยืดหรือกล้ามเนื้อหดนะคะแต่ว่ากอร์จิกเทนดอนออกแขนเนี่ยมันจะอยู่ในเทนดอนนะคะคราวนี้มันจะไม่ได้วางตัวขนานกับใยกล้ามเนื้อแล้วแต่ว่ามันจะต่ออนุกรมกับกล้ามเนื้อนะคะเข้าใจคำว่าต่ออนุกรมกับต่อขนานไหมถ้าเราเรียนฟิสิกส์ไฟฟ้าใช่ป่ะมันจะมีต่ออนุกรมต่อขนานการรวมแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันต่อยตรงหัวของตัวกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะอยู่ในเทนดอนอันนี้เขาลองยืดกล้ามเนื้อดูพอยืดกล้ามเนื้อเทนดอนเป็นไงคะยืดหรือหดยืดกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อเทนดอนก็ต้องถูกยืดด้วยใช่หรอยืดตัวใหญ่กล้ามเนื้อเทนดอนที่เทนดอนเนี่ยมันจะต่อตรงใยกล้ามเนื้อแล้วก็ต่อตรงกระดูกใช่ป่ะคะพอเรายืดกล้ามเนื้อออกเทนดอนก็ต้องถูกยืดออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้อยืดนะคะเทนดอนก็ถูกยืดกอร์จิกเทนดอนออร์แกนก็จะถูกยืดด้วยนะคะพอมัสเซิลเกิดสเตรชนะคะมัสเซิลเลนเพิ่มขึ้นนะคะกอร์จิกเทนดอนออร์แกนก็จะส่งสัญญาณประสาทได้นะคะอันนี้ยังตอบไม่ถูกอันนี้ต้องยิ่งงงไปใหญ่อันนี้คือถ้ากล้ามเนื้อหดกล้ามเนื้อหดเทนดอนจะยืดหรือหดคะจริงๆแล้วยืดนะคะ
ก็คือว่ายิ่งเป็นโดยเฉพาะช่วงแรกของการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะเราจินตนาการนะคะพอกล้ามเนื้อหดเนี่ยตอนเทนดอนมันจะยึดกับกระดูกใช่ไหมคะพอกล้ามเนื้อหดช่วงแรกเนี่ยกระดูกยังไม่เคลื่อนไหวใช่ป่ะแต่กล้ามเนื้อหดไปแล้วเทนดอนยึดกระดูกกับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหดแต่กระดูกยังไม่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเทนดอนช่วงแรกเนี่ยจะถูกยืดนะคะจนกว่าเนี่ยจนกว่ากระดูกจะเคลื่อนไหวเทนดอนถึงจะเริ่มหดใช่ไหมคะไม่มองนะคะเพราะฉะนั้นตัวกอจิตเทนดอนออร์แกนเนี่ยจะส่งสัญญาณประสาทได้ทั้งขณะที่กล้ามเนื้อยืดและกล้ามเนื้อหดอยู่แล้วนะคะไม่ต้องมีอะไรพิเศษเหมือนมัสเซิลสปรินเดอร์มาควบคุมมาส่งสัญญาณประสาทได้ทั้งกล้ามเนื้อยืดและหดนะคะแล้วที่สำคัญถ้าเราดูความถี่ของการส่งสัญญาณประสาทเห็นไหมคะว่าในขณะกล้ามเนื้อยืดประมาณนี้นะคะกล้ามเนื้อหดถี่ขึ้นนะคะตัวกอจิตเทนดอนออร์แกนเนี่ยจะมีความไวมากกว่าในขณะที่กล้ามเนื้อมีการหดตัวนะคะในขณะที่มัสเซิลสปรินเดอร์เนี่ยจะมีความไวมากกว่าในขณะที่กล้ามเนื้อยืดนะคะกล้ามเนื้อหดเนี่ยจะส่งสัญญาณประสาทสู้กอจิตเทนดอนออร์แกนไม่ได้นะคะทำให้กอจิตเทนดอนออร์แกนเนี่ยมันสัมพันธ์กับรีเฟล็กที่ตรงข้ามกับมัสเซิลสปรินเดอร์นะคะมัสเซิลสปรินเดอร์มันสัมพันธ์กับรีเฟล็กที่มี3ชื่อใช่ป่ะไมโอแทคติกรีเฟล็กสเตรชรีเฟล็กหรือว่าดีเทนดอนรีเฟล็กชื่อหนึ่งของมันก็คือไมโอแทคติกรีเฟล็กนะคะตัวกอจิตเทนดอนออร์แกนเนี่ยมันสัมพันธ์กับรีเฟล็กที่ชื่อว่าinverse myotactic reflex เพราะฉะนั้น reflex นี้เป็นไงคะตรงกันข้ามกับ reflex ของ muscle spindle นะคะ reflex ของกอจิตเทนดอนออร์แกนเนี่ยมันจะเป็นว่าถ้ากล้ามเนื้อมัดไหนหดมันจะทำให้กล้ามเนื้อมัดนั้นคลายตัวนะคะถ้าเป็นของ muscle spindle อันแรกเมื่อกี้คือกล้ามเนื้อมัดไหนยืดตอบสนองให้กล้ามเนื้อมัดนั้นหดนะคะแต่ถ้าเป็นของกอจิตเนี่ยกล้ามเนื้อมัดไหนหดจะตอบสนองให้กล้ามเนื้อมัดนั้นคลายตัวนะคะตัวอย่างของ inverse myotactic reflex ก็อย่างเช่นถ้าเกิดเราเผลอไปยกของที่หนักเกินกำลังกล้ามเนื้อเราที่จะยกไหวเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อก็จะหดตัวด้วยความแรงมากเกินไปนะคะเราก็จะกล้ามเนื้อมัดนั้นจะคลายตัวอัตโนมัตินะคะเราจะปล่อยของนั้นหล่นลงพื้นเองนะคะรีเฟล็กซ์เนี้ยมันจะช่วยในการป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยฉีกขาดนะคะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อก็คือไม่ให้กล้ามเนื้อหดตัวได้แรงที่มากเกินไปนะคะก็คือพอมัสเซิลเกิดคอนแทรคชั่นหดตัวแรงมากๆนะคะก็จะไปยืดกอจิเทนดอนออร์แกนที่อยู่ในเทนดอนนะคะก็จะส่งสัญญาณประสาทเข้าไปในไขสันหลังนะคะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามให้หดตัวนะคะแล้วก็ยับยั้งผ่านอินเตอร์นิวรอนเนี่ยให้ไปยับยั้งกล้ามเนื้อมัดที่มันหดตัวด้วยความแรงมากเกินไปนะคะก็คืออยู่ในเงื่อนไขเหมือนเดิมว่าต้องแรงมากๆถึงจะเกิดรีเฟล็กซ์เกิดขึ้นนะคะถ้าแค่มัสเซิลหดตัวเฉยๆนะคะมันก็จะไม่เกิดรีเฟล็กซ์นี้แต่ว่ามันจะขึ้นไปตามดอร์โซลคอลัมน์นะคะไปที่นิวรอนตัวที่2ที่เมดัลลาเกิดครอสไปนิวรอนตัวที่3ไปรับรู้ที่พาราทอลโลบว่ากล้ามเนื้อเกิดคอนแทคชั่นเท่านั้นเองนะแต่ถ้ามัสเซิลหดแรงก็จะเกิดอันนี้ด้วยแล้วก็รับรู้ที่สมองด้วยแต่เกิดรีเฟล็กก่อนรับรู้ที่สมองเกิดช้ากว่านิดนึงนะคะรีเฟล็กที่3ที่เป็นรีเฟล็กที่เกิดขึ้นในระดับไขสันหลังนะคะชื่อว่า flexor withdrawal reflex นะคะรีเฟล็กนี้จะเกิดคล้ายๆกับสเตรชรีเฟล็กนะคะจะต่างกันที่ว่า flexor withdrawal reflex เนี่ยตัวรีเซพเตอร์จะไม่ใช่ muscle spindle แต่ตัวรีเซพเตอร์จะเป็น nociceptor นะคะหรือว่า pain receptor อันนี้เราอาจจะเคยมีประสบการณ์อย่างเช่นคนนี้เดินไปเหยียบตะปูที่พื้นนะคะก็จะชันขาหนีอัตโนมัตินะคะหรือว่าถ้าเป็นที่มือเรามือเผลอไปโดนการน้ำร้อนแล้วก็จะชักมือหนีอัตโนมัตินะคะเป็นรีเฟล็กซ์นะคะก็คือเราชักมือหนีก่อนหรือว่าหลังที่เรารู้สึกเจ็บคะชักก่อนนะคะก็คือมันเกิดรีเฟล็กซ์ก่อนแล้วถึงไปรับรู้ที่สมองคือแต่ทั้งสองอันเกิดขึ้นทั้งคู่นะคะก็คือพอเราเหยียบตะปูใช่ไหมคะก็จะผ่านโนซิเซปเตอร์เป็นฟรีเนิร์ฟเอนดิ้งอยู่ที่เท้าเนี่ยนะคะส่งเข้าไปในไขสันหลังนะคะ
ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดการงองเข่านะยับยั้งกล้ามเนื้อเหยียดเข่านะคะแต่พอเป็นขาเนี่ยมันจะมีการครอสไปฝั่งตรงข้ามด้วยช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะคะก็คือไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเหยียดขาของอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ยับยั้งกล้ามเนื้ององขาของอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นมือก็จะไม่มีการครอสไปอีกข้างนะคะก็จะเกิดแค่ข้างเดียวเมื่อกี้เป็นรีเฟร็กเป็นการเคลื่อนไหวง่ายๆนะคะเกิดเคลื่อนอยู่ในระดับสไปนัลคอร์ดไขสันหลังนะคะคราวนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเรียกว่าลิทมิกมูฟเมนต์นะคะเป็นโลโคโมชั่นหรือว่าเป็นเรื่องของการทรงตัวโพสเชอรัลคอนโทรลนะคะการเคลื่อนไหวแบบที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยจะใช้สมองส่วนของก้านสมองนะคะก้านสมองเราหรือว่าเบรนสเตมเนี่ยจะมีนิวเคลียสหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนะคะทำให้เกิดมอเตอร์พาสเวย์เยอะแยะไปหมดเลยที่อยู่ในสไปนัลคอร์ดนะคะมอเตอร์พาสเวย์ก็คือเริ่มต้นจากเบรนสเตมแล้วไปสิ้นสุดในสไปนัลคอร์ดนะคะคือถ้าเราเอาสไปนัลคอร์ดเนี่ยมาตัดดูนะคะแล้วดูมอเตอร์พาสเวย์ที่อยู่ในสไปนัลคอร์ดเนี่ยจะเห็นว่ามีมอเตอร์พาสเวย์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะมีมอเตอร์พาสเวย์ที่มาจากมอเตอร์คอร์เทกซ์อยู่แค่อันเดียวใหญ่ๆอยู่อันเดียวนะคะส่วนมอเตอร์พาสเวย์อื่นๆเนี่ยมาจากก้านสมองเป็นส่วนใหญ่นะคะมาจากเบรนสเตมเป็นส่วนใหญ่มอเตอร์พาสเวย์ที่อยู่ในสไปนัลคอร์ดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามตำแหน่งที่อยู่ในสไปนัลคอร์ดนะคะกลุ่มนึงเนี่ยจะอยู่บริเวณเวนโทรมีเดียลของสไปนัลคอร์ดเวนโทรมีเดียก็คือทางด้านหน้ามาทางด้านในของสไปนัลคอร์ดนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงของมอเตอร์พาสเวย์ที่อยู่ในสไปนัลคอร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ lateral ของสไปนัลคอร์ดนะคะก็คืออยู่ทางด้านข้างของสไปนัลคอร์ดแต่กลุ่มที่อยู่ที่เวนโทรมีเดียเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มาจากเบรนสเตมเป็นส่วนใหญ่เบรนสเตมจะส่งพาสเวย์ไปอยู่บริเวณเวนโทรมีเดียของสไปนัลคอร์ดเป็นส่วนใหญ่นะคะจะมีแทร็กเดียวเท่านั้นเองที่มาจากเบรนสเตมแล้วไปอยู่ที่ lateral นะคะชื่อว่า lubrospinal tract นะคะเป็นแทร็กเดียวที่อยู่ทางด้าน lateral ทั้งหมดอื่นๆอยู่บริเวณ ventromedial นะคะนิวเคลียสอะไรบ้างที่อยู่ที่ก้านสมองและเกี่ยวข้องกับ motor pathway นะคะอันแรกก็คือเพกตัมนะคะเพกตัมหรือ superior colliculus ก็ได้นะคะเพกตัมเนี่ยทำให้เกิด pathway ชื่อว่าเพกตัมเริ่มต้นไปสิ้นสุดในสไปนัลคอร์ดก็จะชื่อว่าเพกโตสไปนัลแทร็กนะคะจากเวสติบูล่านิวเคลียสเวสติบูล่านิวเคลียสรับข้อมูลมาจากหูนะคะเรื่องของการทรงตัวจากเวสติบูล่านิวเคลียสไปที่สไปนัลคอร์ดก็จะชื่อว่าเวสติบูโลสไปนัลแทร็กนะคะจากเรติคูล่าฟอร์เมชั่นนะคะไปที่สไปนัลคอร์ดก็จะชื่อว่าเรติคูโลสไปนัลแทร็กนะคะส่วนที่อยู่ทางด้านลัทเทอรัลของสไปนัลคอร์ดมีอันเดียวเริ่มต้นมาจากเลสนิวเคลียสนะคะเลสนิวเคลียสชื่อไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็คือเป็นกลูโบสไปนัลแทร็กนะคะเริ่มต้นจากเลสนิวเคลียสจากตำแหน่งของพาสเวย์ที่มันอยู่นะคะในสไปนัลคอร์ดเนี่ยมันจะอธิบายเรื่องของการทำงานของพาสเวย์นั้นของพาสเวย์ที่มาควบคุมการทำงานที่ควบคุมการเคลื่อนไหวนะคะคือมอเตอร์พาสเวย์ไหนอยู่ตรงตำแหน่งไหนเนี่ยมันจะไปควบคุมมอเตอร์นิวรอนที่อยู่ใกล้ๆตัวมันนะคะแล้วมอเตอร์นิวรอนที่อยู่ในสไปนัลคอร์ดเนี่ยนะคะคือสไปนัลคอร์ดเนี่ยถ้าเราตัดครอสเซ็กชันเนี่ยจะเห็นว่ามันมีส่วนที่เป็นสีเทาเป็นรูปผีเสื้อใช่ไหมคะอยู่ตรงกลางนะคะส่วนสีเทาหรือว่าเกรย์เมทัลของสไปนัลคอร์ดเนี่ยจริงๆมันแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นเวนทรัลฮอร์นนะคะเป็นฮอร์นส่วนหน้านะคะกับดอร์ซัลฮอร์นส่วนหลังนะคะส่วนเวนทรัลฮอร์นสีเทาของสไปนัลคอร์ดเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ของมอเตอร์นิวรอนนะคะส่วนทางด้านหลังเนี่ยจะสัมพันธ์กับเซนซอรี่นิวรอนนะคะด้านหน้าเป็นเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนด้านหลังของเกรย์แมทเทอร์ของสไปนัลคอร์ดจะเป็นเรื่องของการรับความรู้สึกนะคะมาดูตำแหน่งของเวนทรัลฮอร์นของสไปนัลคอร์ดเนี่ยมอเตอร์นิวรอนที่อยู่ในเวนทรัลฮอร์นของสไปนัลคอร์ดเนี่ย
จะมีตำแหน่งที่แน่นอนคล้ายๆโฮมังคูลัสในสมองนะคะว่าตำแหน่งนี้ไปควบคุมร่างกายส่วนไหนมีตำแหน่งที่แน่นอนเลยไม่ได้แบบมั่วซั่วสเปะสปะว่ามือเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างคือมันจะมีตำแหน่งแน่นอนไปเลยนะคะคือกลุ่มมอเตอร์นิวรอนที่อยู่ทางด้านในของสไปนัลคอร์ดเนี่ยจะไปควบคุมกล้ามเนื้อลำตัวนะคะกล้ามเนื้อขาส่วนมอเตอร์นิวรอนที่อยู่ทางด้านแลเทอรัลของเวนทรัลฮอร์นเนี่ยจะไปควบคุมกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อนิ้วนะคะเป็นดิสทอลมัสเซลนะคะทางด้านมีเดียลเป็นพ็อกซิมอลมัสเซลพ็อกซิมอลมัสเซลก็คือกล้ามเนื้อลำตัวกล้ามเนื้อขาดิสทอลมัสเซลก็คือกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อนิ้วนะคะกล้ามเนื้อแขนปกติเราใช้พ็อกซิมอลมัสเซลทำอะไรทราบไหมกล้ามเนื้อลำตัวกล้ามเนื้อขาใช้เดินใช้วิ่งใช่ไหมคะทรงตัวนะคะส่วน distal muscle เราใช้ทำอะไรคะหยิบจับสิ่งของเขียนหนังสือก็คือเกิด voluntary movement ใช่ไหมคะการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนเนี่ยเราจะใช้มือใช้นิ้วนะคะนอกจากเราไม่มีมือไม่มีนิ้วไม่มีแขนนะคะเคยเห็นใช่ปะคนที่ไม่มีแขนเขาวางรูปด้วยเท้าสวยกว่าเราวาดด้วยมือด้วยใช่ไหมคะนั่นก็คืออันนั้นก็คือเป็นข้อยกเว้นนะคะถ้าเราไม่มีมือไม่มีแขนนี่ก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่ถ้าคนปกติก็คือกล้ามเนื้อของมือแขนก็จะเป็นเรื่องของ voluntary movement กล้ามเนื้อของลำตัวขาก็จะเป็นเรื่องของการทรงตัวเรื่องของ locomotion นะคะกลับมาเรื่องของ motor tract ใหม่นะคะ motor tract ที่มาจาก brainstem นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ ventromedial ของ spinal cordก็คืออยู่บริเวณแถวๆนี้นะคะด้านหน้ามาทางด้านในเพราะฉะนั้นมันจะไปควบคุมกล้ามเนื้อลำตัวกล้ามเนื้อขาเป็นส่วนใหญ่เพราะมันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมคะเป็นโทรมีเดียมคือแถวๆนี้นะคะมันจะอยู่ใกล้ๆกับมอเตอร์นิวรอนที่ไปควบคุมพ็อกซิมอลมัสเซลนะคะในขณะที่มอเตอร์แทร็กที่อยู่ทางด้านแลเทอรัลนะคะก็จะไปควบคุมกล้ามเนื้อดิสทัลก็คือกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนนะคะก็จะเป็นเรื่องของ voluntary movement นะคะกลุ่มที่อยู่ ventromedial ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมการทรงตัวเรื่องของ locomotion นะคะแต่จริงๆเนี่ยทางด้าน lateral เนี่ยมันมีของ brainstem มันมีอันเดียวก็คือ rubo spinal tract นะคะซึ่งไม่สำคัญนะคะตัวที่สำคัญก็คือ lateral cortical spinal tract ชื่อว่า cortical spinal tract นี่เริ่มต้นจากไหนคะเริ่มต้นจากคอร์เทกซ์ก็คือเริ่มต้นจากมอเตอร์คอร์เทกซ์ก็คือเริ่มต้นจากฟรอนทัลโลบนะคะสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นตัวที่มาควบคุมวอลันเทอรี่มูฟเมนท์ที่สำคัญก็คือคอร์ติโคสไปนัลแทร็กก็คือมาจากมอเตอร์คอร์เทกซ์ไปควบคุมนะคะซึ่งมันมีคำว่าแลเทอรัลจริงๆแล้วก็คือคอร์ติโคสไปนัลแทร็กเนี่ยเดี๋ยวอธิบายไปเลยก็ได้นะคะคอร์ติโคสไปนัลแทร็กที่มาจากมอเตอร์คอร์เทกซ์คอร์เทกซ์เนี่ยจะลงมาเป็นลงมาถึงเมดัลล่าเนี่ยมันจะเกิดการครอสนะคะก็คือสมองซีกขวาจะไปควบคุมกล้ามเนื้อซีกซ้ายนะคะพอถึงเมดัลล่ามันจะครอสนะคะ 80% จะมีการครอสนะคะครอสไปกลายเป็นลาเทอรัลคอร์ติโคสไปนัลแทร็กแต่มีอีก 20% นะคะไม่ครอสลงมาตรงๆเลยนะคะชื่อว่าเวนทรัลคอร์ติโคสไปนัลแทร็กก็คือมันอยู่ตรงแถวๆเนี้ยventromedial ของ spinal cord เหมือนกันก็คือ 80% ของ cortical spinal tract อยู่ตรง lateral อีก 20% อยู่ตรง ventral เป็น ventral cortical spinal tract นะคะก็คือแม้ว่าเราจะเสีย brainstem ไปไม่มี motor pathway เหลือเลยสักเส้นนึงนะคะสมองก็ยังสามารถควบคุมการทรงตัวได้โดยอาศัย ventral cortical spinal tractแล้วควบคุม voluntary movement ด้วยอาศัย lateral cortical spinal tract นะคะกลับมาที่ brainstem ใหม่จะเห็นว่า tract ส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณ ventromedial ของ spinal cord เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหน้าที่ของ brainstem มีหน้าที่อะไรก็คือมีหน้าที่ควบคุมการทรงตัวแล้วก็ควบคุม locomotion ใช่ไหมคะ rhythmic movement ในขณะที่มันมี rubo spinal tract อาจจะเหมือนกับเป็นแท็กที่เอาไว้ช่วยถ้าเกิดว่าคอร์ติโคสไปนั่นแท็กเนี่ยเสียหายไปก็อาจจะเราอาจจะเทรน
มอเตอร์นิวรอนของรูโบสเปนเนอร์แท็กให้ทำหน้าที่ช่วยเสริมส่วนของคอร์ติโคสเปนเนอร์แท็กได้บ้างนะคะจริงๆแล้วหน้าที่หลักของการควบคุมวอลันเทอรี่มูฟเมนต์เนี่ยอยู่ที่แลทเทอรัลคอร์ติโคสเปนเนอร์แท็กจบส่วนของลิทเทอริกมูฟเมนต์นะคะมาถึงส่วนการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนที่สุดนะคะก็คือ voluntary movement voluntary movement เนี่ยจะอาศัยส่วนของ motor cortex อยู่ที่ frontal lobe นะคะเดี๋ยวดูนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับไปอันเมื่อสักครู่นะคะmotor cortex นะคะจะคล้ายๆกับ sensory cortex ก็คือจะมีส่วนที่เป็น primary กับส่วนที่เป็น secondary หรือว่าส่วนที่เป็น association นะคะส่วน primary motor cortex เนี่ยจะอยู่ใกล้ติดกับ primary sensory cortex เลยมีตัวกั้นก็คือ central sulcus นะคะ central sulcus ยังจำได้ใช่ไหมคะที่มันแบ่ง frontal lobe กับ parietal lobe นะคะหลังต่อ central sulcus ตรงนี้จะเป็น primary sensory cortex หน้าต่อ central sulcus ไปรัสข้างหน้า central sulcus เนี่ยจะเป็น primary motor cortex นะคะซึ่งมี motor homunculus หน้าตาเหมือน sensory homunculus เลยนะคะก็คือมีหน้าใหญ่ๆปากใหญ่มือใหญ่ตัวเล็กเหมือนกันนะคะแต่ความหมายต่างกันก็คือมีพื้นที่ในสมองที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะมีพื้นที่ในสมองที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อมือเนี่ยมีเยอะเลยมีพื้นที่ในสมองเยอะเลยนะคะไปควบคุมกล้ามเนื้อที่ควบคุมริมฝีปากลิ้นเยอะนะคะควบคุมใบหน้าเยอะไปควบคุมลำตัวขาเนี่ยมีอยู่ไม่เยอะนะคะทำไมเราถึงมีกล้ามมอเตอร์นิวรอนที่อยู่ในสมองเนี่ยที่ไปควบคุมริมฝีปากลิ้นเยอะๆเราใช้ทำอะไรคะใช้พูดนะคะบางคนก็บอกว่าใช้เคี้ยวแต่ที่ไม่ใช่นะคะใช้เคี้ยวเคี้ยวมันเป็นการเคลื่อนไหวง่ายๆไม่ต้องใช้มอเตอร์นิวรอนเยอะนะคะแต่สิ่งที่ซับซ้อนก็คือการพูดนะคะ speech นะคะใบหน้าใช้ทำอะไรคะไม่ต้องมีกล้ามเนื้อเยอะแต่ต้องแสดงออกทางสีหน้านะคะ facial expression นะคะจะเห็นว่าคนเราเนี่ยมี facial expression เยอะใช่ไหมคะพวกสัตว์จะไม่ค่อยดีเนาะหมาแมวอะไรเงี้ยก็เห็นหน้าตามันก็เหมือนจะโกรธจะดีใจจะเสียใจมันก็หน้าตาเหมือนเดิมเนาะไม่ค่อยมีแสดงออกทางสีหน้าเท่าไหร่นะคะก็จะมีลิงเนี่ยที่มี facial expression ที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าคนเนี่ยจะมีเยอะมากนะคะfacial expression มันใช้ทำอะไรก็คือใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ด้วยนะคะเราไม่ต้องพูดก็ได้เราแค่แสดงสีหน้าเพื่อนก็พอจะเข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงนะคะส่วนมือก็ไม่ยากเนาะก็เคลื่อนไหวซับซ้อน voluntary movement นะคะส่วนลำตัวขาก็มีน้อยๆก็ได้เพราะเราใช้แค่ rhythmic movement เท่านั้นเองการที่เราจะเกิด voluntary movement เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันจะมีการตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็มีการวางแผนก่อนนะคะสมมติตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นเวลาเราเปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเห็นขวดน้ำวางอยู่ในตู้เย็นเป็นขวดน้ำทึบนะคะปิดฝาสนิทมองไม่เห็นข้างในเลยแล้วเราก็ไปหยิบมันแล้วเราปรากฏว่าเราใช้แรงมากเกินไปเพราะว่าขวดน้ำนั้นว่างเปล่าไม่มีน้ำอย่างเงี้ยเคยมีประสบการณ์ไหมคะเคยใช่ไหมคะนั่นแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเกิด voluntary movement เนี่ยเราวางแผนเอาไว้ก่อนอันนี้เราคิดไปเองเราจิตเราใช้ memory ในอดีตคิดว่ามีน้ำเต็มเราก็เลยใช้muscle power มากเกินไปใช้การเคลื่อนไหวของข้อต่อมากเกินไปอะไรนะคะก็คือเรา planning ไว้ก่อนนะคะ planning ยังไงก็คือมันจะใช้สมอง4ส่วนนี้นะคะเริ่มต้นจาก prefrontal region นะคะprefrontal region เนี่ยจะอยู่หน้าสุดเลยนะคะ prefrontal region เนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็น working memory นะคะก็คือความจำที่เราจะเอามาใช้ณขณะนั้นนะคะคือปกติความจำเราจะเก็บไว้ในสมองส่วนต่างๆนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราอยากจะใช้ข้อมูลอะไรเราจะดึงมาไว้ที่ prefrontal region นะคะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ prefrontal region เหมือนกับ RAM อะค่ะถ้าเรา
มีแรงมากเราจะสามารถทำคอมพิวเตอร์จะทำงานได้เร็วใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะดึงข้อมูลมาไว้บนแรงนะคะแล้วเราก็สามารถดึงออกมาใช้ได้ง่ายนะคะ prefrontal reject ก็เหมือนกันก็คือพอเราจะใช้อะไรแล้วก็ดึงมาไว้ตรงนั้นนะคะพอเราไม่ใช้เราก็ลบออกไปนะคะอันนี้ก็อย่างสมมติเราจะหยิบแก้วน้ำเราเห็นแก้วน้ำมีน้ำครึ่งแก้วข้อมูลที่เราจะใช้ก็คือน้ำครึ่งแก้วว่าน้ำหนักไม่มากเท่าไหร่ใช้แรงไม่ต้องเยอะอะไรนะคะงอแขนไม่ต้องเยอะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ประสบการณ์ในอดีตช่วยนะคะส่วน sensory association area อันนี้ก็จะอยู่แถวๆ parietal lobe นะคะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ proprioception ว่าขณะก่อนที่เราจะเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำนั้นอะแขนเราอยู่แนบลำตัวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเราจะหยิบแก้วน้ำเนี่ยข้อศอกเราต้องงอขึ้นมา90องศาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราต้องรู้ตำแหน่งเริ่มต้นของข้อต่อก่อนโดยใช้sensory association area ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นจาก prefrontal sensory area ตรงนี้นะคะก็จะให้ข้อมูลไปที่ supplementary motor area กับ premotor area สองส่วนนี้จะอยู่หน้าต่อ primary motor cortex นะคะสองส่วนนี้จะช่วยในเรื่องของการไปเลือกกลุ่มกล้ามเนื้อว่าจะใช้กลุ่มกล้ามเนื้อมัดไหนจะใช้กำลังเท่าไหร่จะงอข้อศอกด้วยองศาเท่าไหร่เรนจ์ของโมชั่นเท่าไหร่การเคลื่อนไหวข้อต่อที่กี่องศาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไปเลือกกลุ่มกล้ามเนื้ออะไรแบบนั้นมานะคะหลังจากวางแผนจากสมองสี่ส่วนนี้แล้วนะคะถ้าเราทำ MRI ในขณะที่จะให้ผู้ถูกทดลองเนี่ยเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำเนี่ยจะเห็นว่าก่อนที่กล้ามเนื้อจะหดตัวหรือว่าเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยสมอง4ส่วนแรกเนี่ยจะมีเลือดไปเลี้ยงเยอะเลยนะคะแสดงมีการวางแผนก่อนจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวนะคะแต่พอเราเริ่มเห็นนิ้วเริ่มกระดิกนิดๆ นะคะจะแสดงว่า primary motor cortex เนี่ยเริ่มทำงานแล้ว primary motor cortex จะมีหน้าที่ในการ trigger movement ก็คือเริ่มต้นการเคลื่อนไหวนะคะส่งสัญญาณไปกระตุ้นอัลฟามอเตอร์นิวรอนที่อยู่ใน spinal cord นะคะก็จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อลายให้หดตัวตามแผนการที่วางไว้นะคะในขณะที่เกิดการเคลื่อนไหวไปแล้วก็จะมี sensory feedback กลับมานะคะว่าเราสั่งไปมากน้อยแค่ไหนมันก็จะปรับแต่งให้เหมาะสมต่อไปนะคะแล้วก็ใช้ basal ganglion กับ cerebellum ช่วยด้วยในการปรับแต่งจากส่วนของ motor cortex เมื่อสักครู่ก็ลงไปตาม cortico spinal tract ที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะ 80% cross ไปอยู่ที่ lateral นะคะ cross ที่ medulla นะคะแล้วก็ 20% ไม่ cross อยู่ที่ ventral นะคะเป็น ventral cortico spinal tract ก็มาดูส่วนที่เป็น accessory นะคะส่วนเสริมนะคะ cerebellum กับ basal ganglionส่วนของเซเรเบลลัมนะคะอยู่ทางด้านใต้ต่อออคซิปิทัลโลบนะคะถ้าเราดูโลบเล็กๆของมันเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็นแอนเทเรียโลบนะคะโพสเทเรียโลบแล้วก็โฟคูโลโนดูล่าโลบนะคะถ้าเราแบ่งตามฟังก์ชันของเซเรเบลลัมนะคะก็อาจจะแบ่งเป็นส่วนที่ตรงกลางนะคะเรียกว่าเวอร์มิสนะคะทางด้านข้างนะคะเรียกว่าLateral Hemisphere นะคะแล้วระหว่าง Hemisphere กับ Vermis ก็จะเรียกว่าส่วนที่เป็น Intermediate Zone นะคะมาดูว่าแต่ละส่วนนี้มันสัมพันธ์กับการควบคุมการเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะคะคือ Cerebellum เนี่ยมันจะรับข้อมูลมาจากหลายๆส่วนนะคะช่วยในการเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวก็คือ Cerebellum จะรับข้อมูลมาจาก Vestibular Nucleus นะคะvestibular nucleus เป็นข้อมูลเป็นนิวเคลียสที่รับข้อมูลมาจาก vestibular organ ที่อยู่ในหูนะคะคือหูเราเนี่ยนอกจากใช้ในเรื่องของการฟังแล้วก็จะใช้ในเรื่องของการทรงตัวด้วยนะคะก็ข้อมูลจาก vestibular organ ก็จะส่งไปให้ cerebellum ด้วยนะคะแล้วไปประมวลผลที่ส่วน foculonodular lobe ของ cerebellum นะคะเพราะฉะนั้นถ้า foculonodular lobe ของ cerebellum เสียเราก็จะเสียเรื่องของการทรงตัวนะคะรับข้อมูลมาจาก spinal cord ด้วยนะคะเป็นเรื่องของ proprioception เกี่ยวข้องกับส่วน intermediate กับ vermis นะคะรับข้อมูลจาก spinal cord ก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการ coordination นะคะประสานงานของการเคลื่อนไหว coordination ยังไงก็คืออย่างเช่น
เราสามารถคว่ำมือหนึ่งแล้วหงายมือหนึ่งนะคะแล้วทำสลับกันไปได้มือหนึ่งคว่ำมือหนึ่งหงายสลับกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือ coordination แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าอย่างถ้าคนที่ฝึก coordination เยอะๆก็อย่างเช่นในละครสัตว์ที่มีแบบโยนลูกบอลสามลูกพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะโยนแล้วรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามือหนึ่งหมุนจานอีกมือนึงเลี้ยงลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้คือการฝึก coordination ที่แบบยากๆนะคะก็จะใช้ cerebellum เยอะนะคะในการที่coordinate movement แบบนี้นะคะข้อมูลแหล่งที่3ก็คือมาจาก motor cortex ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น cerebellum จะร่วมกับ motor cortex ในการ planning movement ด้วยวางแผนการเคลื่อนไหวก็จะเรื่องของ planning จะเกี่ยวข้องกับ lateral hemispheresก็อย่างที่บอกนะคะ vestibular นะคะ nucleus ก็จะเกี่ยวข้องกับ equilibrium posture นะคะ spinal cord ก็จะเกี่ยวข้องกับ coordination จาก motor cortex ก็จะเป็นเรื่องของการ planning นะคะก็สรุปอีกทีนึงสรุปว่า cerebellum ช่วยในเรื่องของการปรับแต่งการเคลื่อนไหวให้แม่นยำราบเรียบสม่ำเสมอนะคะอันนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดลองมาดูคนที่เขาซิลิเบลัมเสียจะมีอาการยังไงบ้างนะคะคนที่ซิลิเบลัมเสียจะมีอาการ2แบบถ้าเราดูที่ขาจะเรียกว่าอะแท็กเซียถ้าเราดูที่แขนจะเรียกว่าดิสเมเทียนะคะแต่ทั้ง2อันเนี้ยสาเหตุเดียวกันก็คือไม่สามารถที่จะกำหนดอัตราขอบเขตความแรงทิศทางได้อย่างเหมาะสมนะคะการตรวจดิสเมเทียง่ายๆก็คือว่าอย่างเช่นเราลองให้ผู้ถูกทดสอบเนี่ยยื่นปากกาไปข้างหน้านะคะไกลๆว่าเรายื่นปากกาให้ก็ได้แล้วให้เขาแตะที่ปลายจมูกแล้วไปแตะปากกานะคะทำเร็วๆนะคะคนที่ปกติเนี่ยก็จะทำได้อย่างสมูทสวยงามและเร็วนะคะแต่คนที่มีปัญหาซิลิเบลัมยื่นไปไกลๆอ่ะใกล้ๆมันง่ายไปคนที่ซิลิเบลัมเสียเนี่ยเขาจะมือสั่นนะคะก็คือแก้ไขตลอดเวลาปรับแต่งให้มันถูกต้องแต่ทำไม่ได้นะคะมือก็จะสั่นเพราะฉะนั้นอาการอีกอย่างหนึ่งของคนที่ซิลิเบลัมเสียก็คือ intention tremor นะคะ intention tremor ก็คือ tremor ก็คือสั่นนะคะ intention ก็คือตั้งใจนะคะพวกที่ซิลิเบลัมเสียเนี่ยนั่งเฉยๆจะไม่สั่นนะคะแต่เวลาให้มีการเคลื่อนไหวเนี่ยจะสั่นนะคะเช่นให้ทดสอบโดยแตะปากกาเนี่ยมือจะสั่นนะคะเคลื่อนไหวจะสั่นเนื่องจากว่าเขามีดิสเมเทียทำให้เขาเกิด intention tremor นะคะแล้วที่ถ้าเราดูที่ขาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอะแท็กเซียด้วยอะแท็กเซียก็คือเดินเซนะคะอย่างเหมือนคนที่เมาเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลต่อซิลิเบลัมด้วยนะคะทำให้เกิดอะแท็กเซียนะคะแล้วก็มีอาการร่วมก็คือมีมัสโตรลดลงด้วยเกิดไฮโปโทเนียส่วนสุดท้ายนะคะเบซอลแกงเกลียเบซอลแกงเกลียเนี่ยจะเป็นนิวเคลียสที่อยู่ในส่วนลึกของสมองนะคะจะมีนิวเคลียสที่ร่วมกันทำงานอยู่ 2-3 ตัวนะคะก็คือคอเดตนะคะพูตาเมนแล้วก็โกลบัสพาริดัสนะคะGlobus Peridus ก็แบ่งออกเป็นส่วน internal segment กับ external segment นะคะสีเขียวนี่คือคือ basal ganglia นะคะ basal ganglia ยังทำงานร่วมกับ nucleus อื่นๆนะคะก็คือ thalamus thalamus อยู่ตรงนี้นะคะ subthalamic nucleus subthalamic ก็คืออยู่ใต้ thalamus subthalamic nucleus นะคะแล้วก็ substantia nigra จริงๆ substantia nigra ก็อยู่ใกล้ๆกับ subthalamic nucleus นะคะเพราะมันอยู่ตรงมิดเบรนก็เชื่อมต่ออยู่กับสมองเลยนะคะก็ทำงานร่วมกันนะคะสับสแตนเชียไนกราก็แบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือพาคอมแพคต้ากับพาเรติคูลาต้านะคะเดี๋ยวอนาโตมีเขาคงจะสอนอีกทีนึงนะคะก็การทำงานของเบซอลแกนเกลียเนี่ยจะอาศัย2ลูปนะคะก็คือไดเรกต์พาธเวย์กับอินไดเรกต์พาธเวย์นะคะผลรวมของ direct pathway เนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะผลรวมของ indirect pathway จะทำให้เกิดยับยั้งการเคลื่อนไหวนะคะ
อันนี้อาจารย์จะพูดให้ฟังเฉยๆนะคะเราไม่ต้องจำหรือว่าเข้าใจมากก็ได้นะคะก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องของกระตุ้นตัวยับยั้งที่